เมืองมุมไบประเทศอินเดียเดือนพฤศจิกายนปี2008ทั่วโลกเฝ้าดูไฟโหมกระหน่ำโรงแรมหรูทัชมาฮาลสถานที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในเมืองมีข่าวลือว่าการจู่โจมต่อเนื่องแบบคอมมานโดครั้งนี้มีผู้ก่อการร้ายถึง60คนอยู่เบื้องหลัง59ชั่วโมงหลังการโจมตีเริ่มขึ้นมีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต166คนทั่วโลกอยากรู้ว่าคนทำเป็นใครและทำไมและการจู่โจมเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาหน่วยรักษาความปลอดภัยได้อย่างไรความหายนะไม่เกิดขึ้นเองความหายนะในครั้งนี้มันจะถูกกระตุ้นโดยการเชื่อมโยงของเหตุการณ์อันตรายแก้ปมออกและนับถอยหลังวินาทีสุดท้ายจากความพินาศ